ไฟป่าพลุควนเคร่งในพื้นที่ตำบลการะเกดและอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชยังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องสร้างความเสียหายขยายเป็นวงกว้างสภาพล่าสุดบนถนนสายนครหัวไซและถนนเข้าหมู่บ้านต่างๆเต็มไปด้วยควันไฟรถสัญจรไปมาต้องเปิดไฟหน้าเพื่อป้องกันอุบัติเหตุขณะที่เจ้าหน้าที่กรมชลประทานลงตรวจสอบพื้นที่สนับสนุนเครื่องจักรกลหนักเตรียมทำการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่เพื่อสูบน้ำควบคุมแนวไฟป่าเช่นเดียวกับกรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่นำอุปกรณ์ควบคุมไฟป่าสมรรถนะสูงเข้าสนับสนุนทางด้านพลโทพรศักดิ์ภูลสวัสดิ์แม่ทัพภาคที่4ได้เพิ่มกำลังทหารกว่า100นายเข้าสนับสนุนควบคุมไฟที่ยังลุกไหม้และให้มีการประเมินรายงานสถานการณ์ทุกชั่วโมงซึ่งควบคุมไฟป่าได้บ้างแล้วในบางพื้นที่แต่ยังคงมีการเสริมกำลังพลสกัดไฟไม่ให้ขยายเพิ่มขึ้นสำหรับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมี4อำเภอคืออำเภอหัวไซเชียนใหญ่เฉลิมพระเกียรติและร่อนพิบูลมีควันไฟปกคลุมบางจุดส่งผลกระทบต่อสุขภาพของชาวบ้าน